เชื่อเลยนะครับเชื่อเลยว่าได้ใช่เลยว่า number one นะคะที่น่าจะได้ว่าอาจจะต้องเป็นมาส
มาธิคลายไปเรื่อยๆได้เห็นบทบาทที่มากขึ้นค่ะโอเคได้มีโอกาสที่แบบได้มีโอกาสได้แสดงบทบาทที่มากขึ้นค่ะทำให้แบบเราสะสมประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ได้เลยว่าเฮ้ยเราเป็นนักแสดงที่มีฝีมือจะพิสูจน์ตรงนั้นได้ยังไงว่าเฮ้ยมันคือได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงที่มีฝีมือแล้ววัดจากอะไรสกิลนะคะสกิลยังไงเราวัดสกิลวัดยังไงเราวัดเองหรือยังไงอันนี้หนูว่าต้องเป็นคนที่ดูค่ะเพราะว่าการแสดงที่เราทำให้คนอื่นดูว่าเขาจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนโอเคแล้วตรงนั้นเนี่ยเหมือนแบบดูได้ยังไงว่าคนอื่นเขาจะเชื่อ อันนี้เป็นบทสนทนาทำให้เขาชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นนะครับ เวลาเราคุยกับตัวเองแล้วต้องคุยให้มันชัดเลยเรียกว่าเสียงตอบรับค่ะที่ดีค่ะจากโพด้วยค่ะรู้จักแหล่งไหนได้อีกไหมโออย่างเดียวเคมีฝีมือก็อย่างหนึ่งนะจะมีตรงไหนอีกไหมที่บอกว่าเฮ้ยยูนะแบบสุดยอดในแสดงได้แบบปุ๊บหมดกว่าจัดไปตอนนี้ก็นำให้ดูใครบ้างนะที่เวลาเขาพูดนะเราเชื่อคือถ้าส่วนตัวนะคะจะเชื่อคนดูค่ะโอเคคนดูเนี่ยหาที่ไหนถ้าไม่ใช่แค่โผล่จะบอกว่าเรามาแต่ว่ามันก็เทียบได้ในระดับนึงค่ะ it's still มันก็ขึ้นจากคนอยู่ดีค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็คือรางวัลหรือจากฟีดแบ็กที่คนดูให้มาจากการทำโผล่หรือจากกระแสตอบรับต่างๆที่พิสูจน์ตรงนั้นแล้วเนาะแล้วการที่เราสำเร็จบอกว่าถ้าสมมติทำได้อย่างนั้นเลยนะเราเห็นเลยว่าทุกคนพูดถึงเราเป็นนักแสดงที่แบบมีฝีมือเป็นมืออาชีพมากเลยแล้วก็ได้รางวัลยกรางวัลที่มีที่เก็บที่บ้านมันเป็นยังไงสำหรับพี่ดามันจะรู้สึกยังไงแล้วแบบมันเป็นยังไงสำหรับชีวิตของพี่ดาถ้าทำได้ขนาดนั้น5ปี8ปีขอเปรียบเทียบเป็นอีกประเทศจะเป็นสถานการณ์แล้วนะคะถ้าหนูเปรียบเทียบกับอทิตย์ปีนเขาได้ไหมคะได้คือทุกรูทมันจะมีอะไรที่ยากไปกว่าเดิมค่ะโอเคแล้วก็ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนมันจะเป็นบางรูทที่มันยากเกินไปที่เราไม่ถึงจุดข้างบนสักทีค่ะแล้วความรู้สึกตอนที่เราไปถึงข้างบนมันคือสิ่งที่เราต้องทำด้วยตัวเองแล้วก็มันคือสิ่งที่เราใส่ใจเข้าไปใช้ความคิดแล้วก็ใช้พลังแล้วก็รวบรวมความกล้าแล้วความรู้สึกตอนที่เราไปถึงข้างบนน่าจะประมาณนั้นค่ะว่าเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราพยายามโอเคมันเหมือนกับแบบว่าสิ่งที่ได้ดีจากยายาก็คือว่าถ้าว่าทำตรงนั้นได้สำเร็จเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เขาคิดว่าแบบมันท้าทายมันเป็นแบบความยากมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะทำได้แต่เรากลับทำมันได้จากสิ่งที่เรามุ่งมั่นใส่ใจให้แพชชั่นกับมันแล้วพอมันทำได้นี่มันแบบคำจำกัดความมันไม่ได้สั้นๆเลยใช่หนูไม่ว่าจะอธิบายเป็นคำเกรททุกคนพอ get sense ตรงนั้นไหมครับที่ต้องถามคำถามนี้คืออะไรหลายๆครั้งอะเราตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับแต่เราไม่ present หรอกเราไม่ได้สัมผัสหรอกว่าถ้าเราทำได้ผมมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนสำหรับชีวิตแล้วถ้าเรายังรู้สึกว่ามันไม่ยิ่งใหญ่นะมันจะไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนให้เราทำดังนั้นถ้ามันมีแรงขับเคลื่อนจนยากอธิบายครับเหมือนจะทำไม่ได้แล้วทำได้แล้วขึ้นจุดไปสูงตรงนั้นนะแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยก็ทำได้แบบพอรู้สึกอย่างนั้นแล้วมันมีคุณค่าเนี่ยชีวิตใหญ่มากมีแบรนด์ที่เป็นยังไงน่าจะเป็น value ที่ใจค่ะถ้าเทียบเป็นสิ่งของมันไม่ได้หรอกค่ะแต่มันคือ achievement ที่เราพยายามทำมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เราทำสำเร็จก็มันคือ value ของใจค่ะโอเคเป็นแวลูทางจิตใจทางจิตใจใช่ค่ะโอเคก็คือแบบได้คุณค่าเชิงสุขมีความสุขมากมีความสุขมากใช่ค่ะมันคือ achievement ในชีวิตถ้าเราฟังดีๆนะคีย์เวิร์ดที่ยายาพูดออกมาคือ achievement เป็นในสิ่งที่เธอสะท้อนมาตลอดก็คือเธอเป็นคนแบบ result oriented achievement oriented จากเวลาที่แบบค่อนข้างแบบ active
แต่นั้นนี่คืออาชีพเป็นที่แบบทำให้เธอรู้สึกแบบแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจอ่ะพอไปถึงภาพนะเห็นแวลูแล้วเราสัมผัสได้เลยยิ่งใหญ่ครับคิดว่าในการจะทำให้ถึงงานต้องมีแคปปิตี้อะไรบ้างฝึกฝนยังไงฮะถ้าบอกเลยว่าจะต้องลงตารางเนี้ยนะให้ใน1เดือนหรือ6เดือนเนี้ยฝึกฝนยังไง How you gonna practice เรียนมันก็ได้แล้วค่ะ okay. เรียนค่ะหาความรู้ไปเรื่อยๆหาความรู้ค่ะ okay. เกี่ยวกับอะไรอันนี้เราเลยพูดถึงการแสดงอยู่ใช่ไหมคะใช่โอเคที่สำหรับหนูสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจอะไรหลายอย่างมากคือการที่หา source เองค่ะในหลายๆครั้งที่ต้องวิเคราะห์ตัวละครก็จะไปหา source เองเช่นดูหนังอ่านหนังสือที่เฉพาะทางที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังจะรับบทมาค่ะนั่นคือเป็นหนึ่งคีย์มาร์คโฟนเนาะที่เราจะไงเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมการหาซอสในการเรียนรู้ขออีกหนึ่งแอคชั่นที่จะเมคชัวร์ว่าอยู่สามารถแบบไปเป็นแบบนักแสดงมืออาชีพอาจจะต้องเมคชัวร์ว่าสมาร์ทโฟนค่ะไปหาความรู้ในแต่ละที่ที่ไม่เหมือนเดิมค่ะอย่างเช่นเคยไปเรียนที่อเมริกาค่ะไปเรียนที่นู่นก็อาจจะกลับไปเรียนอีกรอบโอเคก็ฝึกฝนด้วยตัวเองหาซอสด้วยเองแล้วก็ไปเรียนรู้จากซอสอื่นจากที่อเมริกาที่ไหนก็ตามค่ะเป็นส่วนหนึ่งคิดว่าทำได้ When the time is right ค่ะ When will it be right เมื่อไหร่ไม่พรุ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่มีบทสนทนาวันนี้ก็คงไม่ได้เป็นแบบโอ้คีย์แอคชั่นอะไรแต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเวลาที่เราแบบอยากทำอะไรให้มันเกิดขึ้นมันต้องชัดเจนแบบ what are we นะแล้วแบบสมมติเราคิดเล่นๆตอนนี้ก่อนนะถ้าทำอย่างนี้ได้เราเห็นแล้วล่ะมันช่วยให้เราไปถึงตรงนู้นคิดว่าจะเริ่มทำเมื่อไหร่ที่เวลามันจะ right มันจะเป็น right time สัญญาณ hypothetical issue ค่ะปลายปีค่ะโอเคแบบปลายปีปลายปีค่ะโอเคที่จะเริ่มตอนแค่นั้น5ปีจริงก็เหลือ4ปียังสิถ้าอยู่จะbegin the first step ถูกป่ะค่ะในพอไป1 2 0 2 1แล้ว2 0 2 1ก็เหมือนกับว่านี่เป็นท้ายปีนี้เริ่มที่จะศึกษาตอนนี้ก็คือทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะโอเคได้เลยอ่ะฟังเพลินอย่าเพิ่งฟังเพลินถ้าเห็นนะครับ
เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทสนทนาเพราะฉะนั้นให้ทุกคนคุยกันนะครับคุยกันหนึ่งคือ capture success formula ก่อนอันที่สองเมื่อสักครู่ที่มีบทสนทนาในการที่เขาเห็นภาพในระยะยาวเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับให้เวลา7นาทีแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายที่จะให้ทุกคนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าดีไซน์แมกกาซีนของตัวเองทุกคนจะได้ขึ้นปกแมกกาซีนนะครับโอเค7นาทีที่แต่ละท่านในตรงนี้ทำเป็นของตัวเองนั่นก็คือ the inspired future ที่ทุกคนจะต้องเสกสรรนิตยสารของตัวเองยังยากๆไม่ต้องเสกสรรขึ้นปกเยอะมากแล้วแมกกาซีนคอฟเวอร์มีฉบับไหนที่มียากๆที่แทบหาไม่ได้เนอะแต่ทีนี้เราต้องเสกสรรเองนะครับให้เราลองจินตนาการนะสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่คุณได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอีกประมาณเอา5ปีก่อนก็แล้วกันนะครับ5ปีแต่ละท่านคิดว่าจะขึ้นปกนิตยสารอะไรเวลาคิดเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นบอกว่าเฮ้ยเราอยากอยู่ระดับไหนถ้า international หน่อยนะถ้าเป็นในเชิงของพวกแบบแฟชั่นกับโวกอะไรต่างถูกไหมถ้าเป็นในเชิงของแบบหนังสือทางธุรกิจนะอยากมองภาพตัวเองทางธุรกิจก็ชาร์ฟอสนะถ้าอยากอยู่แบบโลคอลหน่อยในประเทศไทยก็อาจจะแบบพวกหนังสือแพรวหรือแบบผู้สร้างผู้ส่งฝันเรือนอะไรแต่ทางนะในการเลือกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลือกผมในสารหลังจากนั้นให้คิดนะให้คิดว่าทำภาพหัวเหมือนเมื่อกี้ที่ผมชวนยากคิดนะภาพเลยสุดท้าย5ปีคนจะพูดถึงเราว่ายังไง headline เลยโหแบบ professional สุดยอดแบบในเรื่องของการแสดงหรือแบบที่ผมทำตัวอย่างมาแบบเฮ้ยยายา got first Oscar for Thailand นะก็เป็นแบบเป็นพิเศษระดับโลกเลยเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าตัวเองระดับโลกต้องลงนิตยสารระดับโลกเลยนะนะครับหลังจากนั้นช่วงนี้คือคนจะพูดถึงเราว่ายังไง oh, gorgeous fabulous she's a role model หรือว่า success with passionคนจะพูดถึงเราว่ายังไงที่เราจะเป็นแบบอย่างก็ได้ใช้เวลาช่วงนี้นะไม่ต้องถึง45นาทีเพราะว่าจริงๆแล้วคิดประมาณ15นาทีก็เสร็จนะครับลองคิดไปทำไปขอลายนิ้วมือลายเซ็นยาย่าประทับในหน้าปกแจกหน้าปกนะครับเดี๋ยวเราแจกหน้าปกแล้วเราก็มีรูปของท่านที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ด้านหลังไปเอามาแปะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีนิตยสารที่เห็นนะบนโต๊ะสามารถตัดรูปข้างในมาประกอบปกของเราได้ด้วยนะครับมีกาวมีกันไกลได้นะใช้เวลา15นาทีเดี๋ยวกลับมานะครับปิดการสัมมนาในวันนี้ด้วยมีประกาศนียบัตรจาก APM Group นะครับ